สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของ1-15 สิงหาคม 2566นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูชาวพฤษภลัคนาพฤษภกันบ้างว่าจะเป็นยังไงกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของชาวลัคนาพฤษภกันก่อนดาวชาวลัคนาพฤษภนะครับมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจำตัวของคุณคือดาวศุกร์เลข6ได้โคจรไปอยู่ในเรือนพันธุนะครับก็เป็นตำแหน่งที่ดีนะเพราะศุกร์เนี่ยอยู่ในตำแหน่งพันธุแปลว่าคุณจะมีความสุขความสมหวังที่ดีนะครับกับในเรื่องของสิ่งรอบตัวนะครับมีการติดต่อการสื่อสารกันกับในเรื่องของญาติพี่น้องนะครับหรือมีการแบบเขาเรียกอะไรดีเดี๋ยวเหมือนกับมีความมั่นคงนะครับในเรื่องของสภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกนะแต่มันก็ไม่ได้แบบดีแบบ 100% หรอกนะครับเพราะว่าในเรื่องของความรู้สึกถ้าดีก็ดีอยู่แต่บางทีมันก็มีอะไรที่แบบตะกิดตะขวางใจบ้างมีความรู้สึกที่อาจจะอึดอัดบ้างเล็กๆเพราะว่ามีดาวพุธแล้วก็ดาวอังคารเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยจริงๆแล้วถ้าเกิดอังคารกับศุกร์มันก็เป็นในทิศทางที่ดีนะครับแต่ดาวพุธเนี่ยเข้ามาจริงๆพุธกับศุกร์เนี่ยนะครับดาวประจำตัวกับดาวพุธเนี่ยดีนะครับแต่มันร่วมกับอังคารเพราะพุธกับอังคารเนี่ยมันเป็นดาวที่อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของการที่ชาวพฤษภต้องระมัดระวังในข้อแรกหนึ่งนะครับมีระวังมีปากมีเสียงกันบ้างกับในเรื่องของคนในครอบครัวมีความกดดันกับคนในครอบครัวนิดนึงนะครับแล้วก็สองระมัดระวังในเรื่องของการขับรถขับลานะครับอาจจะมีปัญหาสิ่งต่างๆเข้ามาอย่างกระทันหันได้อันนี้ต้องระมัดระวังใช้สติในการดำเนินชีวิตแต่ยังดีนะครับที่มีดาวพุธแล้วก็ดาวศุกร์เข้าร่วมด้วยก็เลยทำให้สถานการณ์อาจจะไม่ได้แย่อย่างที่เราแบบรู้สึกแบบนั้นเป็นต้นเนาะก็แต่ยังไงก็ไม่ประมาทนะเพราะว่าอยากจะบอกว่าชาวพฤษภอย่าขับรถเร็วนะครับอย่าซิกแซกเกินไปโดยการที่เหมือนกับไม่เคารพกฎจราจรอันนี้ต้องระมัดระวังมากๆนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเกิดในเรือนพันธุแล้วก็มีเรือนวินาศด้วยวินาศแปลว่าฉับพลันแปลว่ากระทันหันพันธุแปลว่าเขาเรียกอะไรพันธุแปลว่าบ้านหลักทรัพย์แล้วแปลว่ารถยนต์หรือมอไซค์อะไรเนี่ยการขับรถขับลานี่แหละต้องระมัดระวังมากๆนิดหนึ่งนะครับเพราะอาจจะมีปัญหาอุบัติเหตุเพศภัยเกิดขึ้นอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับจริงๆเกิดทุกราศีแต่ว่าชาวพฤษภจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรือนชะตาที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องรถโดยตรงนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเนาะทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับดาวการเงินกันบ้างการเงินของคุณคือราศีเมถุนของด้วยดาวพุธเลข4นะครับได้โคจรไปอยู่ในราศีสิงห์เป็นตำแหน่งมหาจักรอยู่ในเรือนพันธุเหมือนเดิมนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของการเซ็นคู่เซ็นคำเอกสารสัญญาสิ่งต่างๆบ้างเพราะว่าดาวพุธเนี่ยหมายถึงเอกสารสัญญาสิ่งต่างๆอยู่แล้วนะครับอันเนี้ยเราก็ต้องระมัดระวังนิดนึงหรือแบบให้เพื่อนยืมเงินอันเนี้ยหรือให้เพื่อนให้ญาติพี่น้องยืมเงินอาจจะมีปากเสียงกันทะเลาะกันบ้างแต่ถ้าถามว่าแล้วการเงินของชาวพฤษภดีไหมค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าดาวพุธเนี่ยเขาไปอยู่ในตำแหน่งที่4ของลัคนาเป็นตำแหน่งความมั่นคงการเงินเนี่ยเขาไปอยู่ตรงนั้นแปลว่าตัวคุณเองเนี่ยนะครับอาจจะได้ในเรื่องของการเป็นในหน้าค่าที่ดินก็ได้ก็อาจจะได้แบบส่วนแบ่งเปอร์เซ็นต์หรือเป็นค่าในหน้าอะไรแบบนี้ก็ได้หรือใครที่ทำเกี่ยวข้องกับเรื่องของค่าอะไรแบบเหมือนกับค่าเช่าอะไรแบบนี้นะครับก็จะดีหรือว่าในเรื่องของการทำธุรกิจสิ่งต่างๆก็อาจจะมีการเติบโตการพัฒนาการงอกเงยในทิศทางที่ดีมากขึ้นนะครับแต่ก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการให้คนอื่นยืมเงินหรือว่าเรื่องของการมีปัญหาตรงนั้นแหละนิดหนึ่งนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังเนาะแล้วก็ระมัดระวังอีกนิดนึงคือบางทีชาวพฤษภอาจจะมีโอกาสได้ซ่อมรถซ่อมบ้านนะครับอะไรแบบเนี้ยเกิดขึ้นได้บ้างนะครับรีโนเวทบ้านนะครับหรือว่า
ซ่อมรถหรือเป็นพวกเกี่ยวกับประกันรถอะไรแบบเนี้ยก็ได้อันนี้คือสิ่งที่เราอาจจะต้องแบบเสียเงินนิดนึงเรื่องแบบนี้นะครับสำหรับชาวพฤษภก็พยายามดูแลสอดส่องเรื่องตรงนี้แต่มันก็ดีคือเราไปบำรุงรักษามันก็อาจจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างดูแบบเขาเรียกอะไรดับไม่ประมาทมันก็น่าจะดีกว่าถูกไหมครับแบบนี้เป็นต้นเนาะทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับเรื่องของการงานกันบ้างอิทธิพลการงานนะครับสำหรับชาวพฤษภก็คือดาวราศีกุมของด้วยดาวราหูเลข8ได้โคจรไปอยู่ในภพเรือนวินาศนะครับร่วมกลุ่มกับดาวพระศุกร์ก็น่าจะมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานได้อยู่นะครับสำหรับชาวพฤษภและอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของความอึดอัดใจกับในเรื่องของคนในที่ทำงานอยู่บ้างนะแต่ถ้าเราปรับได้เราสามารถจูนกันได้มันก็โอเคแหละนะมันอยู่ที่ว่าเราปรับได้หรือเปล่าเพราะบางคนเนี่ยนะครับพระราชบดีกับราหูเนี่ยมันอาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับผมพูดไปแล้วคลิปที่แล้วแต่คลิปนี้ก็จะพูดอีกสำหรับใครที่เพิ่งมาดูนะครับพระราชบดีกับดาวราหูเนี่ยเป็นดาว2ขั้วนะครับมันเป็นขั้วที่ไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของ new generation กับในเรื่องของ old generation นิดนึงเนาะก็อาจจะเป็นแบบถ้าเราเป็นผู้น้อยเราก็จะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เราก็จะมีปัญหากับผู้น้อยนิดหนึ่งนะครับแปลว่าเราอาจจะมีความคิดในเรื่องของทัศนคติมุมมองนะครับการทำงานสิ่งต่างๆความรับผิดชอบกฎระเบียบข้อบังคับมันดูเหมือนกับไม่ค่อยสอดคล้องกันอ่ะมันต้องปรับหรือต้องจูนกันบ้างบางอย่างนะครับเราอาจจะไม่สามารถตอบหรือไม่สามารถที่จะบอกทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่เราก็ต้องพยายามฮีลลิ่งตัวเองไปนะครับแล้วก็พยายามที่จะต้องเหมือนกับว่ามีเหตุและก็มีผลให้มากขึ้นอีกหน่อยนะครับหรือถ้าเราแบบอยู่แล้วมันอึดอัดใจจริงๆมันมีความรู้สึกที่แบบเราไม่สามารถที่จะกินเส้นกับเขาได้หรือเราไม่สามารถที่จะอยู่ในองค์กรนี้ได้อีกนะครับเราก็เปลี่ยนได้นะครับเพราะดาวกัมมะคือดาวการงานเนี่ยโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนวินาศเนาะและดาวเสาร์เนี่ยมาจากภพสุภะขึ้นมาทับกับเรือนกัมมะและเล็งไปที่อังคารแปรรวมๆเลยคุณจะมีความรู้สึกกดดันมีความรู้สึกที่เหนื่อยเนาะกับในเรื่องของการแบกภาระความรู้สึกความเครียดความรู้สึกแบบเข้ากับบุคคลอื่นมันยากหน่อยอ่ะมันอาจจะมาถึงนะจุดจบที่เราจะต้องเปลี่ยนแล้วแบบนั้นเป็นต้นก็ได้เช่นกันเพราะบางคนรู้สึกทนมาเยอะแล้วอ่ะเพราะทนไม่ไหวแล้วอ่ะมันเหนื่อยแล้วอ่ะบางคนก็รู้สึกแบบปัญหามันประดังประเดเข้ามาผมเข้าใจนะครับว่าเราแบบโดน1ละก็มา2 3 4มาอีกมันไม่จบสักทีนะครับมันก็เลยแบบเหนื่อยแล้วแหละกับในเรื่องของสถานการณ์แบบมองมุมบวกก็แล้วอะไรก็แล้วเนาะมันก็ยังมีปัญหาเข้ามาได้โอเคถ้ามันแบบมันถึงในลักษณะของจุดอิ่มตัวจุดสิ้นสุดเนาะชาวพฤษภก็เปลี่ยนก็ได้นะครับแต่อย่าเพิ่งคาดหวังว่าเปลี่ยนแล้วจะดีทุกอย่างมันอาจจะผ่อนคลายความกดดันได้เพราะว่าเราอยู่ในที่เดิมนะครับสังคมเดิมยังไงเราก็กดดันเหมือนเดิมแต่ถ้าเราออกอะยังไงมันก็ปลดล็อกได้แล้วแหละแต่เราจะหวังว่าแบบงานมันจะดีขึ้นหรืองานมันจะแบบโอเคขึ้นถ้าไม่ใช่คนอะนะครับไม่ใช่บุคลากรอันเนี้ยบอกเลยว่าดวงเรายังไม่ได้ดีขนาดนั้นเราต้องรอจนถึงประมาณตุลาคมประมาณกลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะครับ2016นี้ดาวราหูจะเลื่อนออกไปนะครับทำให้ดาวพฤหัสบดีอยู่ในเรือนวินาศเพียง1เดียวแล้วดาวประจำการงานจะไปอยู่ในเรือนราพะนะครับหลังตุลาไปแล้วชาวพฤษภจะปังมากๆนะครับอดทนอีกนิดนึงนะครับคุณจะปังมากๆเลยนะเพราะว่าดาวการงานจะไปอยู่ในเรือนราพะแล้วก็โชคดีสำหรับชาวพฤษภแน่นอนนะครับทีนี้ก็อดทนรอคอยกันนะทีเรามาดูกันนะครับสำหรับเรื่องอื่นๆกันบ้างเรื่องความรักความสัมพันธ์ใช่ไหมครับทีนี้ความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวพฤษภนะครับความรักของคุณคือราศีพิจิกของด้วยดาวอังคารเลข3โคจรเข้าไปร่วมกับเรือนพันธุความรักก็ยังไม่ค่อยดียังไม่ค่อยสดใสเนาะในช่วงประมาณสิงหาคมก็บอกเลยว่าบอกตรงๆว่ามันก็ยังไม่ค่อยดีหรอกแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าไม่ดีแล้วจบปิดนะครับรอฟังก่อนว่าแล้วเราจะปฏิบัติตัวยังไง
ข้อแรกอย่า กดดันกันและกันเพราะดาวประจำความรักนะครับเล็งกับดาวเสาดาวประจำตัวก็เล็งกับดาวเสาอีกนะมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกกระอักกระอ่วนใจกับในเรื่องของความสัมพันธ์หรือมีความกดดันเรื่องของคนทางบ้านครอบครัวนะครับหรือเรื่องของตัวเราเองแล้วก็ลามไปถึงเรื่องครอบครัวนะครับมันอาจจะมีเกี่ยวข้องกับเรื่องครอบครัวและเรื่องงานเข้ามานะครับหนึ่งละเราอาจจะมีความกดดันเพราะว่าครอบครัวของเขาหรือครอบครัวของเราไม่ยอมรับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับแล้วมีปัญหากันอาจจะทะเลาะกันบ้างเพราะว่ามันมีความกดดันเนาะอีกฝ่ายหนึ่งก็รู้สึกกระอักกระอ่วนใจอะทำไม่ถูกนะครับทำตัวเองไม่ถูกว่าจะต้องทำยังไงเพราะว่าฝ่ายนั้นเขาไม่ชอบเราหรือฝ่ายนี้เขาไม่ชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเหมือนมีปัญหาใจกันอันนี้กรณีแรกนะครับกรณีที่สองเพราะว่าดาวเสาเนี่ยเขาอยู่ในเรือนกรรมะใช่ไหมครับแล้วมาจากภพเรือนสุภะสุภะแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะครับไปอยู่ในเรือนกรรมะเล็งไปที่เรือนพันธุเนี่ยแปลว่าบางทีแล้วอ่ะชาวพฤกษภนะครับอาจจะเจอผู้หลักผู้ใหญ่บางคนไม่ชอบกับคู่ครองคนรักของเราอย่างที่บอกไปหรือเป็นเรื่องการงานก็ได้เมื่อกี้เรื่องผู้หลักผู้ใหญ่กับครอบครัวไปแล้วทีนี้เรื่องอาจจะเป็นเรื่องการงานในสำหรับบางคนอาจจะเป็นเรื่องงานที่ไม่ใช่เรื่องผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเป็นเรื่องงานเพราะว่าตัวเราเองกับคู่ครองคนรักเนี่ยอาจจะแบบทำงานจนไม่มีเวลานะครับให้กันนะมาเช่นบางทีเราอาจจะทำงานมากเกินไปแฟนอาจจะเรียกร้องเราว่าแบบเธอไม่มีเวลาว่างให้ฉันเลยอะไรแบบเนี้ยก็ได้เพราะเราอาจจะทำงานมากเกินไปหรือเขาอาจจะทำงานมากเกินไปทำให้เรามีความรู้สึกว่าเขาไม่มีเวลาให้เราก็ได้เช่นกันนะครับคือดวงชะตามันกลับกันได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามุมมองของดวงเนี่ยเขาอยากจะถ่ายทอดทางตัวเราหรือตัวเขาแต่เอาง่ายๆต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับเรียกร้องเรื่องของเวลาเรียกร้องเรื่องของคอมมิตเมนต์เรียกร้องในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่มีเวลาให้กันเพราะอาจจะไปมีปัญหาเรื่องทำงานซะมากกว่าก็เลยรู้สึกว่าไม่มีเวลาให้กันอะไรแบบเนี้ยก็เลยแบบรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกแบบทะเลาะกันได้อะไรแบบเนี้ยอันนี้ต้องระมัดระวังสำหรับชาวพฤกษภมากๆเลยนะครับจริงๆก็ระมัดระวังหน่อยนิดนึงแล้วกันก็อย่าทะเลาะกันเกินไปนะครับพอทะเลาะกันไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะจบและเลิกลากันได้ค่อนข้างสูงเนาะแต่ไม่ต้องกังวลถ้าเรารู้แล้วว่าดวงเรามีโอกาสเลิกก็อย่าไปทะเลาะกับเขาเราก็พยายามแบบอย่าเพิ่งเรียกร้องในช่วงนี้แล้วกันนะครับเดือนสิงหาคมเนี่ยมันเป็นเดือนที่ดาวเนี่ยชุมนุมกันและเล็งไปที่ดาวเสานะครับเรื่องของการกระทำหรือเรื่องของความรู้สึกของเรากับคู่เนี่ยมันจะเป็นปัญหาใจกันเราก็ค่อยๆปล่อยวางเดี๋ยวนะครับมันก็จะค่อยๆปรับและแก้ไขได้ในที่สุดแน่นอนนะครับถ้าเราไม่กดดันกันถ้าเราไม่เรียกร้องเกินไปถ้าเราไม่เอาแต่ใจเกินไปยังไงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขามันก็จะไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะก็อดทนอีกนิดนึงแล้วกันสำหรับชาวพฤษภนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ